สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะพิมจะมาสอนวิธีการไม่ใช่สอนสิจะมาให้ดูผลลัพธ์วิธีการลงรองพื้นทั้ง4แบบนะคะตามชื่อคลิปเลยนะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะที่เพิ่งลองแต่งหน้านะก็อาจจะยังงงๆอยู่แต่ละอย่างมันแตกต่างกันยังไงวันนี้นะคะพิมก็จะมาสาธิตให้ดูนะประเภทของรองพื้นก่อนจริงๆแล้วรองพื้นมีหลายประเภทมากเลยทั้งเนื้อครีมเนื้อเป็นน้ำนะคะหรือว่าแม้แต่จะเป็นในรูปแบบของแท่งนั่นเองนะแต่ละอันมันก็จะแตกต่างกันไปตามลุคที่เราอยากจะครีเอทนะคะถ้าแบบแท่งก็จะมีความแน่นหน่อยแต่ว่าพิมรู้สึกว่าแบบแท่งจะไม่เหมาะกับมือใหม่เพราะว่ามันมีความที่เกลี่ยยากนิดนึงหรือว่ามันอาจจะใช้ยากกว่าแบบน้ำหรือว่าแบบครีมนะคะและอย่างที่2ก็คือจะเป็นแบบครีมนะที่เนื้อมีความหนืดหน่อยจะไม่ใช่เป็นเนื้อฟูอิดหรือว่าเนื้อน้ำที่ถ้าเราบีบออกมาแล้วมันจะไหลลงมาเนาะนี่นะคะแบบครีมจะเป็นแบบนี้ก็คือเห็นไหมว่าเนื้อเขาจะถึงจะไหลนะคะแต่ก็ไหลช้านะแบบที่3ที่เพิ่มเห็นนะคะก็คือจะเป็นแบบน้ำนะที่อารมณ์คล้ายๆกับครีมกันแดดแบบน้ำอ่ะที่แบบเราลงมันก็จะแบบไหลมันจะไม่หนืดแบบนี้นะมันจะไหลลงมาหรือแบบนั้นก็อาจจะเหมาะกับมือใหม่เพราะว่ามันเกลี่ยง่ายคนส่วนใหญ่ที่เพิ่งซื้อรองพื้นจะซื้อแบบนี้กันซะส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่รองพื้นที่ทำออกมานะคะก็ทำมาในรูปแบบของเนื้อประมาณนี้เนาะแต่อย่างมันก็แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างแบบน้ำส่วนมากที่พิมเห็นก็คือจะเป็นใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นแบบลุคใสๆสบายๆผิวนะคะรุ่นแบบนี้จะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้มันจะขึ้นอยู่กับเลเวลที่เราบิวไปนะกี่ชั้นก็จะปกปิดขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากให้งานผิวใสๆนะคะก็ลงแค่ชั้นเดียวแล้วก็บีบลงพื้นน้อยๆหรือว่าเบาบางหน่อยนะคะแล้วก็แบบแท่งเขาจะใช้ในวันที่ค่อนข้างที่จะแต่งหน้าหนักนิดนึงหรือว่าไปงานอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกกันเป็นรองพื้นแบบแท่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูวิธีการลงรองพื้นกันดีกว่าจ้าเราก็มาเจอกันที่หน้าสดแบบไม่ลงอะไรเลยนะก็ขอเตรียมหน้าก่อนนะคะก็จะมามาร์กหน้ากันเลยรองพื้นที่พิมพ์เลือกมาใช้ในวันนี้นะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยนะ Double Lasting Foundation จาก Etude House นะคะมี SPF 42 PA บวกๆนะตัวนี้นะคะพิมพ์ใช้เป็นรุ่นที่มีความแมตต์นะคะคือเขาจะมี2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นนี้ Double Lasting Foundation กับรุ่น Double Lasting Serum Foundation นะคะตัวนี้ก็คือจะให้ผิวฟินิชที่มีความแมตต์ส่วนอีกตัวนึงนะคะที่เป็นเซรั่มก็จะให้ผิวที่มีความดิวอี้นะคะฉ่ำวาวนะแล้ววิธีเลือกรองพื้นนะคะพิมพ์อยากจะบอกสาวๆว่าการที่เราลงผิวดีการที่เราเตรียมผิวดีอย่างตอนแรกที่พิมพ์มาร์กเนาะก็คือเป็นการเตรียมผิวในขั้นแรกนะคะส่วนในเรื่องของเมคอัพการที่เราเลือกสีรองพื้นที่ใช่กับเราแล้วก็ถูกอันเดอร์โทนของเราอ่ะมันจะทำให้การแต่งหน้านะคะเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จะดูไบรท์ดูผ่องดูมีออร่ามากๆอ่ะแล้วการเลือกสีรองพื้นเลือกยังไงคือเราจะต้องดูอันเดอร์โทนของเราก่อนอันเดอร์โทนของเรานะคะก็คือจะมี3อันเดอร์โทนด้วยกันหลักๆเนาะก็จะมีเป็นโทนชมพูอ่ะพูดง่ายๆก็คือโทนชมพูโทนเหลืองแล้วก็โทนกลางๆก็คือเนเชอรัลนะคะแล้วการหาอันเดอร์โทนของเราก็คือมีหลายวิธีนะวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการสังเกตตัวเองว่าสีผิวเราค่อนข้างไปทางไหนอันเดอร์โทนของพิมพ์อ่ะอาจจะดูไม่ค่อยออกอาจจะดูเป็นกลางๆหรือว่าอาจจะดูเป็นเยลโล่ก็คือโทนเหลืองนะแต่ไม่ใช่โทนชมพูแน่นอนสังเกตง่ายๆนะคะคนที่โทนชมพูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีผิวขาวหน่อยแก้มแดงๆเลือดฝาดส่วนใหญ่จะเป็นโทนชมพูนะคะส่วนคนที่ผิวแทนๆอย่างพิมพ์นะคะก็อาจจะเป็นโทนเหลืองหรือว่าเป็นโทนกลางๆเนาะหรือว่าจะสังเกตจากในชีวิตประจำวันของเราก็ได้นะคะอย่างเช่นเราซื้อรองพื้นหรือเราซื้อแป้งสีนี้มามันออกโทนไหนแล้วพอเราทาลงไปมันเข้ากับสีผิวของเราถ้าบางคนที่ซื้อผิดโทนมันอาจจะมีความวอกมีความเทาก็ได้แต่ว่าตอนนี้นะคะทาง Etude House นะคะเขามีนวัตกรรมใหม่นะพิมพ์เพิ่งไปทำมาก็คือเขาจะมีเครื่องที่ตรวจสอบอันเดอร์โทนของเราอะล้ำไหมมันจะเป็นเครื่อง My Color Finder นะคะคือเขาก็จะมาติดบนหน้าเราแล้วคือเครื่องมันก็จะประมวลว่าสีผิวเราอันเดอร์โทนไหนนะคะแล้วก็พอประเมินเสร็จนะคะเขาก็วิเคราะห์ออกมาว่าเราควรที่จะใช้ตัว Double Lasting Foundation สีไหนมีลิปด้วยนะว่าเราควรที่จะเลือกสีลิปสีไหนเพื่อที่จะทำให้เรานะคะหน้าไบรท์มากที่สุดนะคะเวลาแต่งหน้าออกมาผิวออกมานะคะพิมพ์อยู่ในโทนเหลืองเนาะพิมก็จะได้รองพื้นที่เข้ากับพิมมากที่สุดนะคะก็จะได้เป็นตัวนี้มาเป็น Y05 นะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้อันเดอร์โทนที่แท้จริงของตัวเองนะเพื่อนๆก็ลองไปที่ช็อป Etude ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นด้วย4วิธีกันค่ะวิธีแรกนะคะพิมก็จะมาใช้ด้วยน้องมือของเรานะคะอุปกรณ์ที่ไม่ต้องซื้อหานะนี่นะคะก็จะลงไปตัวรองพื้นเกลี่ยค่อนข้างง่ายนะพอเกลี่ยไปสักพักนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแมทไปเลยนะนี่นะคะก็เป็นหนึ่งข้างนะที่ลงรองพื้นไปมันอาจจะดูเหมือนว่าสว่างไปแต่ว่าคือตอน
นี้ยฝนมันตกพิมเลยต้องใช้ไฟลิงไลท์นะคะมันอาจจะส่องเข้าหน้าเกินไปจนมันทำให้ดูวอกมาพูดถึงตัวรองพื้นก่อนนะก็คือลงครั้งแรกนะคะรองพื้นก็มีความปกปิดที่ดีอยู่นะคะพวกรอยสิวอย่างเงี้ยค่ะก็คือปกปิดได้เนียนนะถ้าเราบิวไปนะคะเขาก็ทำการปกปิดได้ดียิ่งขึ้นนะเดี๋ยวพิมจะมาลงอีกหนึ่งข้างนะคะแล้วเราจะมาสรุปกันว่านิ้วมือนะคะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะก็คือผิวที่ได้จากการลงรองพื้นด้วยการใช้มือนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าผิวมีความสวยมากนะเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความยังดูเป็นผิวอยู่พิมรู้สึกว่าการที่เราใช้นิ้วมือลงอ่ะผิวเราอ่ะมันจะมีความแน่นนะคะแล้วก็เนียนกริบนะมันก็จะได้อารมณ์ผิวนะคะที่สวยเพราะว่าความอุ่นจากนิ้วมือเราเนาะแต่ว่าข้อเสียของการใช้มือลงนะคะก็คือจะใช้เวลานานนิดนึงนะการเกลี่ยรองพื้นของการใช้มืออ่ะมันต้องใช้เวลาสักนิดนึงอ่ะวิธีที่2นะพิมก็จะใช้ฟองน้ำนะคะในการลงรองพื้นนะฟองน้ำนะคะเราต้องไปชุบน้ำให้เขาหมาดๆนิดนึงนะมันจะช่วยเกี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือผิวหน้านะคะที่ได้จากการใช้ฟองน้ำนะคะลงรองพื้นนะข้อดีของการใช้ฟองน้ำลงนะคะก็คือมันลงเร็วมากจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็นงานผิวที่ดูบางเบาแล้วก็มันก็ยังมีความเป็นผิวแบบฉ่ำวาวอยู่นะข้อดีอีกอย่างของฟองน้ำนะคะก็คือเขาจะมีตรงเนี้ยเราสามารถที่จะช้อนใช้ได้นะคะแบบพวกใต้ตาอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเข้าล็อกพอดีตรงร่องจมูกมันจะเข้าล็อกพอดีแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตอนแรกก็คือพิมพ์ป้ายรองพื้นด้วยปริมาณที่เยอะนะคะแต่ว่าฟินิชออกมาก็คือให้งานผิวหมายความว่าไงหมายความว่าฟองน้ำนะคะเขามีความกินรองพื้นอยู่นะจริงๆฟองน้ำที่พิมพ์ใช้มาส่วนใหญ่อะมันกินรองพื้นแทบทั้งนั้นเลยนะแล้วก็รองพื้นนะคะดีมากรองเขามีความปกปิดตอนแรกที่พิมพ์ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์ก็คือพิมพ์เป็นคนใต้ตาคร่ำมากแต่ว่าลงรองพื้นไปนะคะก็คือจะใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้แน่นอีกก็ใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดไปอีกทีหนึ่งก็ได้มาถึงวิธีที่3นะคะพิมจะใช้พับคูชั่นนะคะลงรองพื้นนะมาดูกันว่าจะได้ฟินิชเป็นยังไงนะคะว่าพิมจะไม่ใช้วิธีการถูนะแต่พิมจะใช้วิธีการแทบ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 ลงไปนะคะรองพื้นที่มือยังไม่หมดเลยแต่ว่าหน้านะคะดูแน่นแล้วนะมาถึงพับคูชั่นนะคะพิมรู้สึกว่าข้อดีของการใช้พับคูชั่นคือเวลารวดเร็วเหมือนฟองน้ำเลยนะแล้วก็พิมรู้สึกว่ามันเร็วกว่าฟองน้ำอีกด้วยนะแล้วฟินิชที่ได้นะคะก็คือจะมีความปกปิดแน่นนะเพื่อนๆเห็นไหมว่าปริมาณตอนแรกที่พิมลงนะคะที่พิมเอารองพื้นมาป้ายหน้าพิมใช้ปริมาณที่ไม่ได้เยอะเท่าฟองน้ำนะมีความกินรองพื้นน้อยมากแทบจะไม่กินเลยนะคะเรื่องซอกซอนก็คือซอกซอนได้ดีนะตามที่องศาของนิ้วที่เราจะแทบไปนะอันนี้คือวันที่เราอยากได้ผิวหน้าแน่นๆนะคะพิมจะเลือกเป็นการใช้พับคูชั่นลงผิวนะเซฟเวลาแล้วก็ได้หน้าที่แน่นสวยนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อเสียนะคะพับคูชั่นพิมยังหาข้อเสียได้ไม่เจอนะคะมาถึงวิธีสุดท้ายนะคะก็คือใช้แปรงนั่นเองนะที่ได้จากการใช้แปรงนะคะข้อดีของการใช้แปรงเลยก็คือว่าผิวมันสวยพิมรู้สึกว่าผิวมันสวยมันดูบางเบายิ่งทาแป้งหรือว่าแต่งหน้าเสร็จทั้งหมดนะคะจะรู้สึกว่ามันมีความปกปิดแต่ว่ายังมีความบางเบาอยู่นะอันนี้ก็เป็นทั้งที่แปรงแล้วก็ต้องยกความดีของชอบให้รองพื้นด้วยนะคะระยะเวลาที่ใช้ในการลงมันจะไม่ได้เร็วเท่าพับคูชั่นหรือว่าฟองน้ำนะแต่ว่าข้อเสียอย่างที่เห็นนะคะก็คือเวลาเราลงอย่างเงี้ยมันจะมีรอยของเส้นขนแปรงนะพิมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่นะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องทำยังไงลงไปแล้วมันเป็นรอยแปรงทำยังไงดีอะไรเงี้ยวิธีการนะคะก็คือใช้ตัวแปรงของเขานี่แหละ
แทบ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 ลงไปตรงที่มันเป็นเส้นขนแปรงนะหรือว่าเราจะใช้มือของเราแทบไปก็ได้เนี่ยมันก็เลยจะเสียเวลาตรงนี้นะคะขอพูดถึงรองพื้นนิดนึงนะเพื่อนๆเห็นไหมว่า4วิธีที่ผ่านมารองพื้นเขาปกปิดดีมากเลยอะไม่ว่ามันจะลงเยอะลงน้อยนะคะถึงแม้ว่าลงจะลงน้อยอะมันก็จะสามารถปกปิดใต้ตาพิมพ์ได้ดีมากอะเห็นเลยว่าใต้ตานะคะไม่แพนด้าแล้วก็พวกรอยแดงจากสิวนะคะหรือว่ารอยดำนะคะก็คือเขาสามารถปกปิดได้ดีเลยอะโอเคเดี๋ยวพิมพ์จะไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะไปแต่งหน้าก่อนค่ะการใช้มือนะคะใช้เวลานานที่สุดนะคะได้ผิวที่สวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะส่วนการใช้ฟองน้ำนะคะก็จะใช้เวลาเร็วที่สุดแต่ว่ากินรองพื้นที่สุดแล้วก็ได้ผิวที่ดูฉ่ำนะคะแล้วก็ดูเป็นงานผิวนะพัฟฟูชั่นนะคะให้ความรู้สึกงานผิวที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็ข้อเสียก็คืออย่างที่บอกว่ายังหาไม่เจอสุดท้ายนะคะก็คือแปรงให้ผิวที่ดูปกปิดแต่ว่าดูบางเบานะคะแต่ข้อเสียก็คือถ้ามือใหม่หัดใช้ก็อาจจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่าเขามีความเป็นเส้นขนแปรงชัดนะโอเคค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นวิธีการเลือกรองพื้นให้เหมาะกับอันเดอร์โทนของเราแล้วก็วิธีการลงรองพื้นทั้ง4วิธีนะที่วันนี้พิมมาสาธิตให้เพื่อนๆดูกันนะคะหวังว่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้เสร็จจะเลือกรองพื้นกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้พิมไปก่อนนะคะแล้วก็เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอุ๊ยแบตหมดพอดีเลย